มาเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิเรามีส่วนดีหรือมาเกิดในนริยะที่มีศาสนาพุทธเกิดขึ้นในโลกนี่เพียงยิ่งดีมากละยิ่งดีหน้าต่อไปเราจะได้สร้างบารมีให้เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาการไปสวรรค์นั้นมันไปลักษณะไปรับผลบุญหรือไปรับเป็นเล่นเฉยๆเมื่อสวรรค์เรามีเงินทองกองสมบัติในกระเป๋าสักสองสามล้านเราไปเที่ยวนอกขนาดไปเช่าโรงแรมอยู่อเมริกาเที่ยวเตะไปเตะมาอย่างนั้นแหละเงินกลับมาบ้านเพราะนั่นเองไม่เท่านั้นมันก็แบบบุญเหมือนกันมันก็แบบไปรับส่วนบุญที่สวรรค์มันก็ไปเที่ยวนั่นเองไปเที่ยวไปพักแรมด้วยเสือเท่านั้นเองคุณค่ากันไปกับเท่านั้นเมื่อหมดบุญกุศลแล้วก็กลับมาเกิดตามเดิมตอนไปสวรรค์เนี่ยถ้าไปมันเสียเวลาเปล่าๆเลยการสร้างบารมีก็ช้าลงเนี่ยไปเที่ยวคนไปเที่ยวเนี่ยมันเสียเวลาคนอยู่กับที่เนี่ยมันมีผลดีคือว่าจะเกิดตายปุ๊บถ้าได้เกิดปั๊บยิ่งดีเราจะสร้างบารมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละการที่ว่าคนตัวเป็นเอกกล้าเมาจะประสบเนี่ยมันส่วนดีอย่างนี้นี่คือภาคปฏิบัติที่ว่ามาเนี่ยมนุษย์อัตวัตมันเชื่อมโยงต่อกันมีเป็นพบหนึ่งว่ากล้าเมาจันทร์ประสบพูดง่ายว่ากล้ามาตัณหานั่นเองกามาตัณหามาเนี่ยพูดตัวตัวในกามคุณมีความผูกพันอยู่ในกามคุณเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นต้นอันเนี้ยเป็นที่ว่ากามาตัณหาผูกไว้ตรงนี้ถ้าว่าความผูกพันในตัณหาอย่างนี้ไม่อยู่เห็นถ้าเราไม่ได้สร้างโยคะวจนะกุศลเนี่ยไว้มันก็อยู่นี่ต่อไปยังไงจะเกิดร้อยชาติมันแค่ก็อยู่นี่ต่อไปยังไงไปไหนไปได้เลยมันยากที่จะไปเนี่ยการภาวนาปฏิบัติเราก็ทำทั้งสองอย่างพร้อมๆกันไปเราก็สร้างว่าการมาวาจรกุศลเราก็ต้องสร้างโยคาวจรกุศลเราก็ต้องฝึกการสวดโยคาวจรกุศลไม่ใช่ว่าการฝึกคิดให้เป็นตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำสมาธิอย่างเดียวนะการทำสมาธิที่ว่ามาเนี่ยมันตรวจเกิดในสังกามาวาจรกุศลส่วนโยคะวจนะกุศลเราทำหรือยังเพียงถ้าไปทำฝึกซะฝึกคิดแต่วันนี้ไปถึงใจเราจะไม่ปฏิเสธได้ก็อย่าคิดไปก่อนคือคิดตามหลักความเป็นจริงมันจะเบื่อหน่ายหรือไม่เบื่อไม่สำคัญให้คิดไปก่อนฝึกต้องไปก่อนใช้คนไปก่อนว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ให้คิดด้วยปัญญาเฉพาะตัวอย่าเอาตำราไปมาคิดให้มากมายก็ได้มันจะเป็นการเรียนแบบในการคิดเรียกว่าเป็นความคิดจากตำราการคิดจากตำราเนี่ยอาจจะสงน้อยก็แล้วกันเพราะยืมผู้อื่นมาคิดมันต้องฝึกปัญญาเฉพาะตัวล้วนๆดีมากแหละการคิดนี่นะการฝึกโยคะวจนะกุศลคือฝึกความคิดของตัวเองฝึกให้เป็นอย่างที่เมืองไทยเราทำกันอยู่ส่วนใหญ่นี่การฝึกโยคะวจนะกุศลนี่เหมือนกับว่าจะไม่ได้ฝึกเลยส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกทีนี้ฝึกที่บ้านกับส่วนน้อยนิดเดียวเองนี่ว่าการศึกษาธรรมะมาดีก็ตามการศึกษาธรรมะมาดีทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนที่จะติดขั้นปัญญาวันพ่ออธิบายให้ฟังแล้วคือไม่ให้คิดคือรู้แล้วมันคิดไม่เป็นมันฝึกคิดที่ใหม่การคิดนี่ไม่จำเป็นจะเอาตำรามาคิดหรอกให้คิดตามเหตุตามผลของแต่ละท่านแต่ละคนคิดตามเรื่องตามหลักเป็นจริงถ้าการคิดอย่างนี้ได้นี่มันไม่ได้เป็นปัญญาเฉพาะตัวนี่คือว่าในหลักการปฏิบัติการฝึกโยคะวจนะกุศลต้องฝึกมาอย่างนี้ว ิธีการภาวนาหรือปฏิบัติการยืนเดินนั่งนอนมันเป็นอีกอุบายหนึ่งนี่เป็นองค์ประกอบในการภาวนาเท่านั้นส่วนหลักภาวนาจริงๆนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนแต่ขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่สำคัญยืนเดินนั่งนอนเป็นองค์ประกอบในการภาวนาเท่านั้นเองเป็นประกอบเท่านั้น
ไม่ใช่ว่าเราภาวนาปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะไปพูดแข่งกันว่าเออนั่งเขาเป็นชั่วโมงบ้าง2 ชั่วโมงบ้างอะไรนั่งอะไรเรื่องนั่งการภาวนาอย่าอดอ้างเรื่องการนั่งให้อวดกันได้ว่าสติเราดีไหมปัญญาเราคิดติดตองดีไหมคิดไปโน่นเป็นภาวนาอยู่ตรงนั้นเขาจริงเลยนั่นส่วนการนั่งนานหรือไม่นานเป็นองค์ประกอบตัวนั้นเองยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะในการภาวนายังไม่ว่าการนั่งเป็นตัวตัดสินเสียขาดว่าถูกต้องแล้วสมมติว่านายกนางขอเป็นโรคอัมพาตอัมพาตเขานั่งไม่ได้เขามีโอกาสภาวนาได้ไหมทำได้นอกจากนอนทำเขาให้เลยแต่ไม่ได้นั่งนะอย่าพูดว่าเออการภาวนาต้องนั่งนอนไม่ได้ไม่ใช่ได้ทั้งหมดในการนั่งการเดินเดินนั่งนอนที่ว่ามาเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการภาวนาตลอดเลยแต่ไม่ใช่เป็นหลักภาวนาอย่างสมบูรณ์ได้แต่ก็ต้องทำอ่ะมันเป็นอุบายอย่างหนึ่งหลักใหญ่คือพระองค์ท่านจะเป็นปัญญาเนี่ยมันหลักใหญ่เรื่องจิตใจเราเมื่อนั่งไปแล้วอย่างเนี้ยเรื่องนิดๆเกิดขึ้นต่างๆที่ว่ามาส่วนมากเราจะแก้ไม่เป็นนิดๆที่ว่ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายเรื่องหลายอย่างหลายมุมด้วยกันดีก็มีไม่ดีก็มีทำไมเรากลัวก็มีให้เรารักก็มีในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นในว่าการฝึกปัญญามาดีแล้วเนี่ยเมื่อว่ามีนิมิตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ทันท่วงทีจะรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรมีปัญญาฝึกมาเท่าแก้ปัญหาของตัวเองคำว่านิมิตเนี่ยจะแยกใครชัดๆระบาดด้วย2 ชนิด1นิมิตเกิดขึ้นจากจิตมีความสงบในสมาธินี่อย่างหนึ่ง2นิมิตเกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นมาเองแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่เข้าใจว่านิมิตเกิดขึ้นสร้างขึ้นเองได้ยังไงคือนิมิตเราเกิดขึ้นจากสมาธิอันนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดถ้าคนนั่งสมาธิไปจิตสงบแล้วไม่เกิดขึ้นอันนี้มันมีส่วนดีมีส่วนดีแต่ถ้านิมิตเกิดขึ้นเป็นนั่นนี่ขึ้นมาเนี่ยเราจะหลงได้เราหลงได้เหมือนกันอาจจะตีความต่างๆอันนิมิตนั้นไม่ถูกต้องตามที่เราต้องการนิมิตเกิดขึ้นอย่างหนึ่งตีความไปอย่างหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ถูกสมมติว่าเรานิมิตเกิดขึ้นว่าเห็นปราสาทราชวังใหญ่โตหัวฉายอยู่ในก็แล้วแต่มีนักนางฟ้านางสวรรค์ห้อมล้อมเป็นบริวารอยู่แล้วเข้าใจว่าเออปราสาททั้งหมดเป็นของข้าพเจ้าของเราถ้าตีความไปลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันผิดไหมถ้าเป็นนักปฏิบัติผิดลักษณะโยคะวจรกุศลผิดแต่ในขณะตีความไปเพื่อว่าให้เราไปหาขอพบขอชาติเพื่อจะไปอยู่ในสวรรค์ต่อไปมันช้าเวลามันเสียเวลาในภาคปฏิบัติแต่ถ้าเราตีไปมุมหนึ่งถ้าเรามองเห็นนิมิตเกิดขึ้นมาเป็นสวรรค์ของน่ารักน่าชอบใจที่ว่ามาเนี่ยก็เราสอนตัวเองว่านี่สิ่งว่าสวรรค์ที่เราจะไปเนี่ยมันดีอย่างไรเราเรื่องสวรรค์มาคิดอีกทีหนึ่งมันดีอย่างไรการอยู่สวรรค์นานๆเนี่ยมันดีอย่างไรมันเสียเวลาอย่างไรนี่เราก็ต้องสอนตัวเองอย่างว่าเราจะไปติดใจในสวรรค์นั่นเลยคือไม่ติดใจในวัตถุก็เสียงตรงนี้มันกามาวจากุศลต่างหากเป็นกามนั่นก็ว่ากามาพบต่างหากล่ะนี่ถ้าเราสอนตัวเองคือว่าไม่ติดของสิ่งนั้นนี่คือว่าทักษะตีความหมายในหนึ่งนิมิตเกิดขึ้นหรือบางทีได้นิมิตมาตัวเองเนี่ยไปนอนอยู่ในหลุมมูดหลุมคูดมีขี้อะไรมีอืดเต็มตัวเรามีหนอนรั่วเยี่ยเต็มตัวเองไปหมดเนี่ยถ้านิมิตอย่างนี้เกิดขึ้นว่าเราไม่ชอบใจเป็นนิมิตถึงว่าเป็นอกุศลไม่เป็นมงคลกับเราเลยก็เลยเสียใจว่าเออถ้านิมิตไม่ดีอย่างนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ตีความนู่นแหละไปหาหมอแจ่มแก้เสียเคราะห์จะโดนน้ำอย่างนั้นอย่างนี้ไปเพื่อมันหมดเวรหมดภัยไปมันไปโน่นเนี่ยสำหรับคนตีปัญหาเนี่ยคนปัญญาน้อยปัญญาต่ำปัญญาสามคือตีความหมายไม่เป็น
ไปหาแต่งแก้เสียเคราะห์สะดอนนามอะไรก็ไม่รู้อุ่นนี่ก็ไปเลยนี่ไปว่าจะเป็นภัยพิษอะไรต่างๆเป็นนิมิตฝันร้ายเป็นนอนหนุ่มมูทั้งคู่ไปอะไรเลยคิดแต่ใจไม่สบายนี่เขาว่าคนโง่ถ้าคนมีปัญญาฉลาดส่วนตัวดับภาวนาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาไม่ตีความอย่างนั้นเขาจะตีความไปว่ามันถูกต้องที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้เขาว่านอนในหลุมมูดหลุมคู่เนี่ยมันต้องตีความหมายว่ามูดคู่มันหมายถึงอะไรมีการตีความอีกครั้งหนึ่งว่ามูดคู่หมายถึงอะไรนอนหมายถึงอะไรเขาว่ามูดคู่มันเป็นสิ่งโสโครกโสโครกแล้วตีความว่าเดี๋ยวนี้ใจเรามันผูกพันสิ่งใดบ้างถึงเราผูกพันยินดีขนาดนี้มานอนจมอยู่อันนี้มันจมอยู่กับสมอย่างสะโกกโสโครกหรือเปล่านี่เราว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราต้องการอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งสะโกกโสโครกกันทั้งนั้นรูปอย่างเดียวเนี่ยเป็นของสะโกกไหมสะโกกเท่านั้นนี่ถ้าตกหลุมมูดตรงพูดคือว่าเราตกกระจายเราจะตกกระจายการมาขุนนั่นเองการตีความในภาพปฏิบัติก็ตีอย่างนั้นตัวอย่างนอนคือนอนคืออะไรนอนน่ะคือกิเลสต่างๆที่มันบ่นใจเรากินนั่นแหละใจเราไปหาผูกพันนั่นผูกพันนี่มันบ่นใจกันอยู่นั่นแหละมันคือกิเลสบ่นสนใจให้เป็นไปมันถูกต้องดีสมน้ำหน้ามันว่าไปนู่นจะทำอย่างไรจะไม่ให้เราตกในหลุมมูดหลุมคู่นี่เราก็ต้องภาวนาให้มากกว่านี้นี่เราก็ว่าการตีความนิมิตเนี่ยต้องฝึกปัญญามาดีเพราะฉะนั้นตีไม่ได้ตีได้ก็ไม่อยากขายให้เกิดขึ้นเราเห็นถ้ามีความชำนาญอย่างนี้นิมิตเกิดขึ้นจากการภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างจะตีความได้หมดทุกอย่างแต่ตีความไม่ใช่ว่าให้เราหลงในนั้นๆนะให้ตีความตลอดความจริงนั้นไปบางสิ่งบางอย่างมันเป็นนิมิตที่ส่งเสริมเรามากเกินไปถ้านิมิตอะไรอย่างนั้นแต่ติดรายการทันทีคือยาส่งเสริมยาส่งเสริมให้มันภูมิบกภูมิใจมากเกินไปนิมิตใดที่เรามันเป็นไปลักษณะต่างๆเนี่ยสร้างเติมลงไปให้มันกลัวเอาไว้ในนิมิตอ่ะมันเป็นลักษณะเป็นครบอย่างหนึ่งถ้าไปยินดีในนิมิตมากเกินไปลักษณะนั้นแหละมันก็ติดครบในนิมิตนั้นไม่ดีในภาคปฏิบัตินี่เป็นรูปใบข้อปัญญาเป็นอย่างดีถ้าคนปัญญาไม่ดีไม่มีทรัพย์สินเหล่านี้แล้วเนี่ยตัดทิ้งไปเสียอย่าไปสนใจสิ่งนั้นเลยคือยังรับปัญญาแล้วไม่ดีตีความหมายไม่เป็นอย่าไปคิดอะไรเลยสิแต่ถ้ามีปัญญาที่ดีแล้วเนี่ยเราจะได้อุบายแต่งนิมิตดีทีเดียวแหละดีมากๆเลยมีนิมิตในสมาธิเกิดขึ้นเรียกว่าอุกขหานิมิตนั่นเองมีนิมิตอย่างหนึ่งที่ว่าปฏิภาคคณิมิตที่ว่ามาเนี่ยนี่คือการตีความที่ว่ามาคือปัญญาถ้าปล่อยเกิดอย่างเดียวคืออุกคณิมิตได้แล้วเนี่ยมันก็ผ่านไปเป็นคนนอนฝันธรรมดาธรรมดาไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะนั้นจึงมาสร้างเนี่ยขึ้นมาคือสร้างปัญญาตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัววิจัยเป็นตัววิเคราะห์ใช่ควรหรือหาเหตุหาผลมาตีความในนิมิตนั้นเขาเรียกว่าปฏิภาคคณิมิตมีความคู่กันถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปถามใครจังสิบนาทีความยังได้นี่เราเป็นปัญญาเฉพาะตัวอยู่มีลักษณะนิมิตที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิอีกนิมิตอย่างหนึ่งที่เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสมาธิไม่ได้เกิดขึ้นจากความสงบจะเป็นนิมิตเกิดขึ้นจากการสัมผัสคำว่าสัมผัสคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายของเราที่มีอยู่เนี่ยได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เราสร้างขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาสร้างรูปขึ้นมาถ้ามันนิมิตแปลว่าอะไรต้องตีความหมายเข้าใจกันหน่อยนิมิตแปลว่าความหมายแปลว่าความหมายถ้าเราหมายสิ่งใดนั่นแหละคือนิมิตส่วนนั้นถ้าเรารูปมาหมายก็หมายก็เป็นนิมิตในรูปถ้าเราเสียงมาหมายก็เป็นนิมิตในเสียงต่อไปกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ตามถ้าเราหมายสิ่งใดนั่นแหละครับว่านิมิตเป็นที่เราสร้างขึ้นมาโดยตรง
อันนี้ไม่ใช่ไปให้จิตสงบนี่ละหมายเอาละหมายเอาหรือสร้างเรื่องขึ้นมาเองนี่ว่าสร้างนิมิตขึ้นมาเองนิมิตตัวนี้เป็นนิมิตโดยธรรมชาติของคนเราจะมีนิมิตตัวนี้ประจำตัวทุกคนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหรือสภาวะแล้วจะนิมิตมันจะตามทางตลอดพูดง่ายๆว่าเป็นความฝันขึ้นมาส่วนตัวนั่นเองนิมิตตัวนี้นี่ว่าสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมากับมาติดเรื่องตัวเองนี่ว่าจินตนาการขึ้นมาเรื่องสิ่งที่พอใจต่างๆสร้างขึ้นมาแล้วก็มาติดกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนิมิตตัวนี้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนทีนี้เราสร้างเรื่องสร้างทุกวันแต่ปัญญาที่จะมาแก้กันนะไม่มีเลยไม่มีปฏิภาคนิมิตที่มาสร้างขึ้นมาสิ่งที่เราเข้าไปสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วนี่ไม่แก้เลยเมื่อไม่แก้เลยเนี่ยเมื่อเราสร้างบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เรียกว่าเน่าทับผมกันอยู่เรื่อยขึ้นเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นมันจะเป็นพิษขึ้นมานั่นคือว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์หมายถึงอารมณ์ที่ฝังใจเกิดขึ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราสร้างขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาสมมุติขึ้นมานั่นแหละมันจะเป็นพิษเป็นภัยกับใจเราได้นั่นยังมาให้ปัญญามาแก้อยู่เสมอถึงช่วงปฏิภาคแก้กันมาทากันเรื่อยๆมาสอนเรื่องเรื่อยๆอย่าสร้างขึ้นมานักมากนักเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วอย่างนี้ทำไมเราหลงอย่างนี้มาเราลงมาแต่ชาตินั้นจนปัจจุบันชาตินี้ก็หลงอย่างนี้มานี่คือว่าหลงในความคิดตัวเองในคำนาจะว่าสร้างวิมานโดยในอากาศมาพักดูความฝันที่ว่ามันเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดนี่ไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาเราใครหลงเราหลงเองมีปัญหาตัวนี้นี่ว่าสร้างนิมิตคือสร้างอะไรคือสร้างโดยสมมุติหมายถึงสังขารนั่นเองสังขารการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยนั่นคือว่าสร้างนิมิตขึ้นมาสำหรับเราตัวเองมีสมมุติเป็นตัวนำอาศัยสมมุติเป็นหลักในการสร้างเหมือนคนสร้างหนังสร้างละเกละครเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมาหลงในการสร้างของตัวเองอารมณ์ของตัวเองเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็มาหลงอารมณ์ตัวเองนั่นแหละนี่ว่าสมมุติต่างๆเนี่ยเป็นฐานในการสร้างสมนิมิตทั้งหมดเนี่ยสมมุติเอาสิ่งต่างๆเรื่องผ่านคนไปกับสมมุติเอาขึ้นมาคือมาย่ำท้องเก่าเนี่ยย่ำไปย่ำมาเนี่ยสร้างไปสร้างมาแล้วมันหนังม้วนเดิมหนังม้วนเก่านั่นแหละแล้วก็ใช้บ่อยๆดูบ่อยๆนั่นแหละมาดูง่ายๆว่าลักษณะนิมิตตัวเนี้ยมีความที่ว่าเอาง่ายๆมันได้ว่ารูปธรรมดารูปถ่ายทำไมเรายังชอบถ่ายรูปนักให้เราสังเกตตัวนี้มีคือนิมิตมันชัดเจนทีเดียวการถ่ายรูปเนี่ยไปถ่ายโน้นถ่ายนี่แล้วก็รูปท่าด้านท่านี่ขึ้นมารูปยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างนุ่งเสื้อต่างสีกันบ้างเมื่อถ่ายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราตัวดูตัวเองเนี่ยเพื่ออะไรดูตัวนี้นี่คือว่าเราสร้างรูปขึ้นมาหลอกตัวเองเราเปิดหน้าตัวเองดูเรื่องเนี่ยหน้าตายังไงก็ดูเรื่องเนี่ยทำไมดูอย่างนั้นกระจกก็มีอยู่ทำไมไม่ดูเองหน้ากระจกเองอ่ะดูดิทำไมไปดูรูปตัวเองอ่ะจะไปถ่ายมากี่รูปกี่ท่าก็รูปตัวเองนั่นแหละกระจกมีอยู่มาตั้งดูที่จะดูจริงๆอ่ะมันนั่งดูอยู่นั่นแหละทั้งวันดูเลยมีขึ้นแล้วกันนิมิตสร้างขึ้นมาหลอกเองชัดๆเลยเนี่ยหลอกตัวเองอ่ะแล้วเปิดดูรูปถ่ายตัวเองทั้งวันก็ไม่จบกันนะดูท่านั่นท่านี่ยังไงนี่คือว่านิมิตตัวเองสร้างขึ้นมามาหลงตัวเองอ่ะมันยิ้มสวยไหมไม่สวยไหมนั่นแหละอยู่คนเดียวนี่คือว่าบ้าได้คนดีไม่รู้นี่แค่คำหลงคำเดียวเนี่ยแค่นี้ก็เราก็หลงอยู่ทำไมจะไปแก้อื่นหลงอื่นได้หรอแค่นี้ยังแก้ไม่ได้หลงตัวนี้ง่ายๆทำไปเนี่ยเราสร้างขึ้นมาหลงกับตัวเองชัดๆแค่นี้ก็ว่านิมิตเราสร้างขึ้นมาคือสมมุติเอาในการภาวนาต้องเรียกว่าสมมุติเราสร้าง
เราสร้างอะไรบ้างเพียงให้เราหลงเราสร้างขึ้นเองอ่ะเราต้องดูตัวนี้เราทำอะไรบ้างในชีวิตเราในขณะนี้ทำอะไรบ้างหลงอะไรบ้างคำว่าอารมณ์เนี่ยคำว่าอารมณ์มันมาจากไหนมาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้เป็นฐานของอารมณ์การใช้งานมาสร้างรูปตัวนี้หรือจะมาสร้างหนังสร้างละครแต่มาสร้างตัวนี้ไม่เกินจากนี้ไปแต่ว่าหนังภายในก็ดีภายนอกก็ดีจะสร้างอยู่ในห้าส่วนนี้ตัวอย่างหนังภายนอกเขาสร้างอะไรดูดิตัวห้าส่วนนี้เองก็มีรูปเสียงมีกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหมือนกันภายในก็เหมือนกันจะมาสร้างเราขึ้นมาแล้วก็ได้เดียวกันนี่คือตัวเราเป็นตัวละครตัวหนึ่งเราสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็มาเต้นดูตัวเองอะเต้นสามสอบออกเข้ามาอยู่นั่นแหละมันที่ก็ดีบ้างชั่วบ้างมีสารพัดจะเต้นไปนี่คือละครเราสร้างขึ้นมานี่คือการสร้างนิมิตหมายขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตว่าคำว่านิมิตตัวนี้คำเดียวเนี่ยใครสร้างเราสร้างเองทั้งหมดเลยเราสร้างเราสร้างกับใครสร้างตัวกลุ่มกิเลสนั่นแหละสร้างขึ้นมาแล้วนี่เราอยู่ไหนเรากับกิเลสอันเดียวกันเราอยู่ที่ไหนตัวกิเลสอยู่ที่นั่นมันทำงานร่วมทีมกันนี่ว่ากิเลสกับใจมันตัวเดียวกันมันเกื้อกันอยู่มันสร้างขึ้นมาหลอกเองอย่างนี้นี่นี่ที่บามาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาวันหนึ่งเราสร้างกี่ครั้งสร้างกี่เรื่องแต่สติปัญญาเราไปตามแก้ไขนี่จะมีแก้ไหมแก้ไม่ทันเลยเพราะปัญญาเราไม่ได้สร้างขึ้นมามันตัวลบกันนี่เสียดายไปนะคนที่ว่าฝึกปัญญาให้ดีนะปัญญาจะมาแก้ตัวนี้ฝึกให้ดีอย่ามาแก้แต่มันสร้างขึ้นมามันไม่สร้างเรื่องอื่นมันสร้างเรื่องที่มันชอบใจพอใจสิ่งที่มันรักสิ่งที่มันใช่สิ่งที่มันกำหนดแต่มันสร้างขึ้นมามันสร้างที่เราชอบใจทั้งนั้นส่วนที่เราสร้างเรื่องความโลภความโกรธหลงมีไม่มีแต่มันส่วนน้อยอ่ะนะมันส่วนน้อยที่คือสร้างระบาดและขนาดมีลักษณะสองอย่างหนึ่งอิทธารมอารมณ์ที่มีความรักอันนี้สร้างมากเป็นพิเศษนี่ตัวเนี้ยกำหนดขึ้นมาสร้างขึ้นมาสองอันนี้อารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจอันนี้สร้างน้อยลงเพราะเราไม่ชอบแต่ก็มีเนาะแต่มันน้อยลงเดี๋ยวสร้างขึ้นมาเหมือนกันแต่ก็ไม่มากนะนี่แหละการสร้างนิมิตตัวนี้เป็นตัวสำคัญในภาคปฏิบัติเพราะต้องนิมิตตัวนี้เป็นหลักในการปฏิบัติในการพิจารณานี่ก็ปัญหาที่ว่ามาเนี่ยคือเราสร้างขึ้นมาทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราเมื่อเราสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยใครเป็นคนแก้เรามีไหมคนอื่นไม่สามารถจะมาแก้เราได้นอกจากเราแก้เราอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาได้ในเวลาที่ว่าเราสร้างปัญหาอยู่ที่ไหนก็ต้องแก้อยู่ที่จุดนั้นแก้อื่นไม่ได้เหมือนกับว่าเราปวดหัวก็ต้องกินยาแก้ปวดหรือเอายาแก้ถ่ายมากินไม่หายมันไม่เข้ากันเราปวดก็ต้องเอายาแก้ปวดมากินเราท้องอืดก็ต้องยาแก้ท้องอืดมากินไม่ต้องเอายาแก้กันให้มันถูกกับโรคพวกนี้จะหายได้เราเป็นโรคอีกอย่างนึงยากินอย่างหนึ่งไม่เข้ากันจะมันหายได้ไงกินเป็นโรคติดโรคก็ไม่หายนี่คือปัญหาต่างๆเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยคือไม่รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะตัวเองให้มันถูกกับจุดที่เราสร้างขึ้นมามันจึงเป็นปัญหาอย่างนี้หรือจะเป็นโรคมะเร็งไงแล้วแกเป็นมะเร็งไม่สมองจะผ่าท้องได้ยังไงเล่ามันต้องผ่าสมองสิเป็นโรคเช่นไหนรักษาที่นั่นเราปวดฟันก็ต้องรักษาที่ฟันไม่ใช่ไปรักษาที่รองพื้นเท้านี่นี่คือผู้ฉลาดเขารักษาก็รักษาอย่างนั้นมีปัญหาที่เราสร้างมาทั้งหมดอ่ะเราสร้างมาอะไรบ้างมันนับไม่ถ้วนจนแก้ไม่ได้เลยมันทุกสะสมปนเปกันไปหมดเองไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังคือมันสะสมปนเปกันนั่นคือว่าเราไม่แก้ไขกันมาก่อนเองมันทับถมกันมายาวนานเท่าเกินมันจึงเน่ารวมกันทั้งหมด
จะว่าม้าเน่าเป็ดเน่าคนเน่าไม่รู้รวมกันทั้งหมดเลยศพนั้นมันเน่าอยู่มันพร้อมๆกันทั้งหมดอ่ะมันบอกเราว่าเน่าเรื่องอะไรมีอารมณ์ต่างๆที่เรามันเน่ากับใจเราทุกวันเน่าเรื่องอะไรบ้างเราก็ไม่รู้อีกพอแก้ไม่ได้อีกอ่ะนี่เรียกว่าเราว่าสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นผู้แก้ปัญหาตัวเองไม่เป็นทำไมเสียเวลาเป็นทุกข์ทรมานมาอย่างนี้มายาวนานไม่เกินนี่นะการภาวนาปฏิบัติเป็นลักษณะเดียวกับตัวแก้ปัญหาสร้างปัญญามาเพื่อแก้ปัญหาทำไมจึงแก้เพราะปัญหาเราสร้างขึ้นมามากมายวันที่ว่านี้แต่ปัญญาเราไม่คัดเคลียร์ไม่ได้คือปัญญาเราไม่สร้างขึ้นมาแก้กันมันก็ยังทำให้เป็นเดือดร้อนเป็นทุกข์อย่างนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันคือปัญหาต่างๆเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาแค่ทางธรรมอย่างเดียวปัญหาทางโลกก็ยิ่งมากมายก่ายกองเหลือเกินนี่เป็นการภาวนาปฏิบัติเราจะเอาโลกเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติอยู่ได้เนี่ยตัวปัญหาต่างๆใครแก้ของโลกทั้งหมดเรามาแก้กันครับอุปาทานคำเดียวมนุษย์ยึดอะไรยึดโลกเป็นหลักเอาไว้ถ้าเราหลงโลกหลงสงสารอยู่ก็เราหลงธรรมอยู่นั่นเองเดี๋ยวนี้ธรรมกับโลกอันเดียวกันเรื่องเดียวกันทั้งหมดถ้าเราหลงโลกก็แสดงว่าหลงธรรมนั่นเองเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าเราเอาโลกทั้งหมดมาปิดธรรมเอาไว้มันบังธรรมเอาไว้เมื่อโลกปิดธรรมนั่นเองธรรมก็ออกแสงมาได้โดยมันปิดสนิทกันทันทีถ้าผู้จะรู้จริงเห็นจริงในกระแสธรรมหรือเรื่องของธรรมจริงๆแล้วจะเปิดโลกออกเข้ามาเห็นถ้าว่าโลกปิดธรรมอยู่ก็เปิดโลกออกก่อนนั่นคือว่ารู้โลกตามความเป็นจริงทำไมยังอย่างนั้นตัวอย่างความโลภอย่างเดียวเนี่ยพี่ความโลภอย่างเดียวเนี่ยโลภเรื่องอะไรเป็นความโลภสิ่งที่มีในโลกอันนี้ตัวอย่างเงินเป็นโลกไหมรถเบนซ์เป็นโลกไหมบ้านเป็นโลกไหมเนี่ยจริงทั้งหมดเป็นโลกทั้งหมดเลยแต่ความโลภก็ไปหลงติดกับโลกกว่านี้เข้าใจนะว่าคำว่าโลภคำเดียวมันตรงนี้ใจของเราดวงเดียวไปเกาะอย่างไรบ้างมันไปแก้ไขจุดนั่นดิไปแก้ไขจุดที่มันโลภมาเลยเอาสิ่งที่มันโลภมาพิจารณาว่าสิ่งที่ว่ามาเป็นของเราจริงไหมนี่เรื่องการพิจารณาก็พิจารณาดูด้วยว่าสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนี่ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราที่แน่นอนแต่เป็นเพียงอาศัยประจำวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองจะพูดง่ายว่าเป็นสิ่งที่อาศัยประจำชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อถึงการเวลาแล้วก็ต้องพัดพากจากกันไปมันมีคนใดคนหนึ่งจะหาถามเงินทองกองสมบัตินี่ไปติดตัวได้ไม่ติดตัวไปได้เลยไม่ต้องบางมือกันช่วงนั้นเราสอนตัวเองกับประวัติถ้าเรามีความผูกพันของสิ่งใดมากขึ้นกว่านี้นั่นแหละเมื่อเราตายไปก็จะมาเกิดในของสิ่งนั้นต่อมีการพิจารณาสิ่งต่างๆของโลกเนี่ยเราเพื่อจะพิจารณาว่าไม่ให้เราเอาโลกทั้งหมดมาเป็นฐานที่เกิดอีกต่อคือไม่สร้างภพในโลกนี้ต่อมันต้องดูอย่างนั้นนี่ว่าการที่การพิจารณาทั้งโลกต่างๆต้องศึกษาให้เข้าใจเราหลงโลกหลงสงสารนั่นแหละเราจะมาเกิดโลกบ่อยๆในความหมายเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้โลกได้ดีแล้วน่ะเราจะมาเกิดโลกได้ยังไงมันน่าเบื่อโลกอันนี้มันน่าเบื่อไม่น่าอยู่เลยทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละโดยแล้วไม่น่าอยู่ถ้าเรารู้จริงๆแล้วถ้ารู้ไม่จริงมาเกิดได้ตัวอย่างที่เราเห็นเขาอยู่ที่เมืองอินเดียเนี่ยเขาเห็นกันที่กันที่อยู่เขาเป็นยังไงบางคนน่าสงสารน่าสังเวชหลวงพ่อเคยไปสังเกตคนที่ทำงานอยู่ในวัดไทยนั่นดิไปดูเขาอยู่ว่าดูดิเขาหลงตัวเองไหมไปดูมือเขาเขาดูมือเขาดูนิ้วมือนิ้วเท้าเขาดูเขาก็ทาเล็บแดงเกลี่ยนั่นแหละหน้าตาเท่านั้นมันทาเล็บเพื่ออะไรเราดูพอไป
ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไปดูแต่ดูเขาต่างๆว่าดูที่เขาหลงพบเขาไหมเขาก็หลงอีกแหละเขาก็ดูว่าเอาข้อมือเขาพยายามไปดูปลอกมือเขาใส่เขาใส่เพื่ออะไรเพื่อความสวยเท่านั้นเองหน้าตาเขาใส่ติดจะมีมันแล้วก็ถามเขาเนี่ยเราดูแล้วลักษณะเขาทำเพื่อความสวยเท่านั้นเนี่ยคนทานะเท่านั้นไปดูใช่ปะเล็บมือเล็บเท้ามันทาแดงเขียวเนี่ยมันทาเพื่ออะไรทานะอย่างนี้คนทำไหม